ปฏิบัติการที่2การไตเตรตกรดเบสสารละลายมาตรฐานเบสและการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอซิติกในน้ำส้มสายชูวัตถุประสงค์1เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นประมาณ 0.05 โมลาร์และหาความเข้มข้นที่แน่นอนด้วยโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลต 2หาปริมาณกรดแอซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชูโดยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์Standardization ในการทดลองนี้จะเป็นการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารมาตรฐานทุติยภูมิที่มีความบริสุทธิ์ต่ำเนื่องจากการปนเปื้อนของอัลคาไลคาร์บอเนตที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนอกจากนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ยังเป็นสารที่ดูดความชื้นได้ง่ายดังนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์จะดูดความชื้นขณะชั่งน้ำหนักทำให้ได้น้ำหนักที่ไม่แน่นอนเมื่อนำมาเตรียมเป็นสารละลายจะได้ความเข้มข้นที่ไม่แน่นอนเมื่อต้องการทราบความเข้มข้นที่แน่นอนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมจะต้องนำไปไตเตรตกับสารมาตรฐานปฐมภูมิแล้วคำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอนของโซเดียมไฮดรอกไซด์เรียกวิธีการหาความเข้มข้นของสารละลายในลักษณะนี้ว่า Standardizationสารปฐมภูมิที่นิยมใช้ในการไตเตรตหาความเข้มข้นที่แน่นอนของโซเดียมไฮดรอกไซด์เช่นโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลตโพแทสเซียมไฮโดรเจนไอโอเดตกรดเบนโซอิกโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลตเป็นสารปฐมภูมิที่นิยมใช้ในการไตเตรตเพื่อหาความเข้มข้นที่แน่นอนของโซเดียมไฮดรอกไซด์มากที่สุดโดยนิยมเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ KHPมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวมีความบริสุทธิ์สูงมีสมบัติเป็นกรดอ่อนก่อนนำไปใช้ให้นำไปอบที่อุณหภูมิ110องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นแล้วเก็บไว้ในโถดูดความชื้นการไตเตรตระหว่างเบสแก่คือโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดอ่อนคือโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลตจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเป็นเบสดังนั้นจึงควรเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่มีช่วงการเปลี่ยนแปลงสีในช่วงเบสเช่นฟีนอฟทาลีนไทมอนบลูสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2. โพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลต 3. ฟีนอฟทาลีนการทดลองตอนที่ 1. การเตรียมและไตเตรตหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นประมาณ 0.05 โมลาร์ในปฏิบัติการนี้จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์แบบเป็นเม็ดโดยแต่ละเม็ดมีน้ำหนักประมาณ 0.1 กรัมดังนั้นจึงต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์5เม็ดและใส่ลงในบิ๊กเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรจากนั้นเติมน้ำกลั่นประมาณ250มิลลิลิตรโดยดูที่ขีดบอกระดับที่ข้างบิ๊กเกอร์และใช้แท่งแก้วคนจนโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายหมดได้เป็นสารละลายเนื้อเดียวจะได้เป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นประมาณ 0.05 โมลาร์เมื่อเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เสร็จแล้วให้บรรจุลงในบิวเรตก่อนใช้งานบิวเรตควรกลั่วบิวเรตด้วยสารละลายที่จะบรรจุเสมอไม่ควรกลั่วบิวเรตด้วยน้ำกลั่นเพราะจะทำให้สารละลายในบิวเรตเจือจางก่อนบรรจุสารลงในบิวเรตควรตรวจสอบบิวเรตว่าอยู่ในตำแหน่งปิดหรือไม่นั่นคือวาล์วอยู่ในแนวนอนให้ใช้บิ๊กเกอร์ขนาดเล็กบรรจุสารละลายเพื่อเติมลงในบิวเรตเอียงบิวเรตขณะเติมสารเพื่อป้องกันสารละลายหกและไม่ควรเติมสารในระดับที่สูงกว่าสายตาในการกลั่วบิวเรตควรเทสารละลายเพียงเล็กน้อยจากนั้นจับบิวเรตให้อยู่ในแนวนอนและหมุนบิวเรตโดยรอบเพื่อให้สารละลายไหลทั่วภายในเมื่อกลั่วสารละลายทั่วบิวเรตแล้วให้ไขสารละลายทิ้งโดยไขออกทางวาล์วที่ใช้เปิดปิดเพื่อเป็นการกลั่วส่วนปลายบิวเรตจากนั้นบรรจุสารละลายอีกครั้งและต้องไล่ฟองอากาศตรงปลายบิวเรตก่อนใช้งานเสมอโดยการเปิดที่วาล์วบิวเรตและสะบัดบิวเรตเพื่อไล่อากาศก
การไตรเตรตหาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ชั่ง KHP แบบผลต่างใส่ในขวดรูปชมพูให้ได้น้ำหนัก KHP ที่แน่นอนในช่วง 0.15 ถึง 0.17 กรัมโดยก่อนการชั่งให้กดปุ่มแทเพื่อปรับน้ำหนักเครื่องชั่งให้เป็น0จากนั้นนำขวดชั่งที่บรรจุ KHP วางบนเครื่องชั่งปิดหน้าต่างเครื่องชั่งและบันทึกน้ำหนักเริ่มต้นคำนวณช่วงน้ำหนักขวดชั่งเพื่อให้ได้น้ำหนัก KHP ในช่วงที่ต้องการจะได้ว่าน้ำหนักสุดท้ายของขวดชั่งควรอยู่ในช่วง 31.45 ถึง 31.43 กรัมจากนั้นนำขวดชั่งมาเคาะสารใส่ขวดรูปชมพูโดยใช้มือขวาจับที่ขวดชั่งมือซ้ายจับที่ฝาทำมุมประมาณ 45-60 องศากับขวดชั่งแล้วใช้นิ้วชี้ด้านขวาเคาะที่ขวดชั่งเพื่อให้สารลงสู่ขวดรูปชมพูด้านล่างก่อนปิดฝาให้เคาะสารกลับลงในขวดชั่งก่อนเสมอจากนั้นนำขวดชั่งไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งหากตัวเลขบนเครื่องชั่งมากกว่าตัวเลขที่คำนวณได้ให้เคาะสารใส่ขวดรูปชมพูเพิ่มอีกแต่หากตัวเลขบนเครื่องชั่งน้อยกว่าตัวเลขที่คำนวณได้หมายถึงจะได้ปริมาณ KHP มากเกินกว่าที่ต้องการให้แจ้งอาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปเมื่อได้ตัวเลขของขวดชั่งอยู่ในช่วงที่ต้องการให้ปิดหน้าต่างเครื่องชั่งบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนที่ได้และนำขวดชั่งออกจากเครื่องชั่งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งเมื่อได้น้ำหนัก KHP ตามที่ต้องการแล้วให้ละลาย KHP ด้วยน้ำกลั่นโดยใช้น้ำกลั่นฉีดรอบปากขวดรูปชมพูเพื่อชักของแข็ง KHP ที่อาจติดด้านข้างขวดจากนั้นเขย่าแบบหมุนวนจน KHP ละลายหมดหากขณะเขย่ามีของแข็ง KHP เกาะตามด้านข้างขวดสามารถใช้น้ำกลั่นฉีดช้าอีกครั้งได้เนื่องจากปริมาณน้ำไม่มีผลต่อการไตเตรสังเกตการละลายโดยดูที่ก้นขวดรูปชมพูว่าไม่มีของแข็งเหลืออยู่ก่อนนำไปไตเตรให้เติมอินดิเคเตอร์คือฟีนอฟทาลีน 2-3 หยดก่อนเริ่มการไตเตรให้บันทึกปริมาตรเริ่มต้นของบิวเรตโดยอ่านปริมาตรในระดับสายตาเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการอ่านปริมาตรในการไตเตรใช้มือขวาจับที่ขวดรูปชมพูใช้มือซ้ายจับที่วาล์วตลอดเวลาเมื่อเริ่มไตเตรให้ยกขวดรูปชมพูขึ้นและเขย่าโดยการหมุนข้อมือเป็นวงกลมตลอดเวลาขณะไตเตรเมื่อเริ่มเห็นการเปลี่ยนสีของสารละลายให้ไตเตรช้าลงระหว่างการไตเตรควรใช้น้ำกลั่นชาร์จสารที่ติดอยู่ข้างขวดลงไปด้านล่างเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่จุดยุติควรสังเกตเห็นสีที่คงที่ประมาณ 20-30 วินาทีบันทึกปริมาตรที่จุดยุติโดยอ่านปริมาตรในระดับสายตาที่จุดยุติของการทดลองนี้ควรมีสีชมพูอ่อนหากยิ่งมีสีชมพูเข้มแสดงว่ายิ่งมีความคลาดเคลื่อนในการไตเตรมากการทดลองตอนที่2การหาปริมาณกรดแอซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชูปีเป็ดตัวอย่างน้ำส้มสายชูปริมาตร10มิลลิลิตรแบ่งตัวอย่างน้ำส้มสายชูใส่ในบิ๊กเกอร์ขนาดเล็กจากนั้นกลั่วปีเป็ดด้วยสารละลายตัวอย่างโดยดูดสารละลายในปริมาณที่พอเหมาะจับปีเป็ดด้วยมือขวาและจับลูกยางด้วยมือซ้ายโดยปีเป็ดต้องอยู่ในแนวตั้งขนาดดูดสารละลายในการกลั่วปีเป็ดให้เอียงปีเป็ดในแนวนอนและหมุนปีเป็ดเพื่อให้สารละลายไหลทั่วภายในจากนั้นทิ้งสารละลายออกทางปลายด้านล่างของปีเป็ดลงในบิ๊กเกอร์น้ำทิ้งเมื่อกลั่วปีเป็ดเสร็จแล้วจึงเริ่มดูดสารละลายอีกครั้งโดยขณะดูดสารละลายปลายปีเป็ดต้องจุ่มในสารละลายตลอดเวลาใช้ลูกยางดูดสารละลายให้ได้เกินขีดบอกปริมาตรและใช้นิ้วชี้ด้านขวาปิดปลายปีเป็ดจากนั้นใช้ทิชชู่เช็ดปีเป็ดส่วนที่สัมผัสสารละลายและปรับระดับสารละลายให้อยู่ที่ขีดบอกปริมาตร
โดยระดับขีดต้องอยู่ในระดับเดียวกับสายตาขณะปรับปริมาตรปีเป็ดต้องไม่จุ่มในสารละลายจากนั้นแตะปลายปีเป็ดกับปากบิ๊กเกอร์เพื่อกำจัดสารที่เกินออกจากปลายปีเป็ดและถ่ายสารละลายลงในขวดรูปชมพู่เมื่อถ่ายสารละลายเสร็จให้แตะปลายปีเป็ดกับขวดรูปชมพู่โดยเอียงขวดรูปชมพู่โดยห้ามใช้ลูกยางเป่าสารละลายส่วนเกินออกเด็ดขาดขั้นตอนสุดท้ายให้ใช้น้ำกลั่นชะที่ปากขวดรูปชมพู่เพื่อให้สารละลายที่ค้างอยู่ถูกชะลงไปด้านล่างนำไปเติมอินดิเคเตอร์คือฟีนอฟทาลีนและไตรเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จนได้สีชมพูอ่อนผลการทดลองตอนที่1บันทึกผลการทดลองหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์น้ำหนักขวดชั่งที่บรรจุโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลตแสดงดังนี้ผลการไตรเตรตโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แสดงดังนี้ผลการทดลองตอนที่2บันทึกผลการทดลองหาปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชูผลการไตรเตรตตัวอย่างน้ำส้มสายชูด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ขวดที่1ขวดที่2ขวดที่3คำสั่ง1คำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในหน่วยโมลาร์ 2. คำนวณหาปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชูในหน่วยเปอร์เซนต์เวทบายวอลลุ่ม